สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาไปชมต้นแคคตัสเรียกว่ากอแล้วกันขนาดใหญ่นะคะเราไปถ่ายทำในสวนเล็กๆของประเทศสวีเดนซึ่งน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราจะเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะก่อนอื่นเราจะอัปเดตฟิโลเดนดอนเบอร์กินก่อนนะคะเมื่อคราวก่อนที่เราให้ดูรูปทรงหัวเขารูปทรงใบอ่อนเขาคล้ายๆกับหัวพญานาคกันนะคะก็มาดูนะคะว่าใบที่แตกใหม่บานแล้วค่ะว่าเขามีลายไหมนี่ง่ายเพื่อนๆนี่ค่ะท่านผู้ชมมีลายไหมคะสวยไหมสวยมากเลยค่ะเขาบานแล้วค่ะสวยมากเลยดีใจมากๆเลยค่ะที่เราเอาเขามาเลี้ยงเห็นไหมคะเขาโน้มมากเลยนะเพราะว่าเขาโน้มหาแสงค่ะแต่เราก็วางให้เขาได้รับแสงช่วงเช้าทุกวันเลยนะคะแต่เขาจะโน้มไปทางที่แสงอาทิตย์ส่องอะค่ะไปรับชมแคคตัสที่เป็นกอใหญ่ๆนะคะสวยมากเลยค่ะเชิญรับชมค่ะแคคตัสชนิดนี้ก็ชื่อว่าดาวล้อมเดือนเป็นแคคตัสที่เลี้ยงง่ายอึดถึกทนนะคะใครๆก็สามารถเลี้ยงได้แม้กระทั่งมือใหม่ๆนะคะแคคตัสดาวล้อมเดือนก็เป็นแคคตัสในสกุลอิชินอปซิสหรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าอิชินอปซิสคาโลโลล่าโอ้เรียกยากค่ะสำหรับที่มาของชื่อดาวล้อมเดือนนั้นก็มาจากลักษณะรูปทรงอย่างที่เห็นนี่เลยค่ะเขาก็จะมีลำต้นที่จะเป็นหน่อเล็กๆงอกออกจากตุ่มน้ำมาล้อมรอบหัวต้นแม่ไว้นั่นเองค่ะแล้วก็ยิ่งถ้าต้นแม่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่อีกเช่นเดียวกันค่ะก็จะมีหน่อเล็กๆออกมาห้อมล้อมหัวต้นแม่ไว้ได้อย่างหนาแน่นแต่ก็ดูแล้วสวยงามมากแคคตัสดาวล้อมเดือนก็เป็นแคคตัสสายพันธุ์ที่มีดอกอย่างที่เห็นนี้เขามีดอกนะคะก็เขาจะมีลำต้นเป็นภูๆนะคะสำหรับการเลี้ยงดูก็ไม่ยุ่งยากค่ะอึดถึกทนอยู่แล้วก็การให้น้ำก็สังเกตที่ดินค่ะดินแห้งแล้วค่อยให้น้ำนะคะก็อย่าให้เยอะค่ะแล้วก็เขาก็ชอบแสงแดดค่ะแต่ไม่ใช่แสงแดดจัดโดยตรงนะคะก็จะทำให้ผิวลำต้นเขาเกิดการไหม้แดดได้ค่ะสำหรับการขยายพันธุ์ก็ด้วยการเพาะเมล็ดหรือว่าแยกหน่อไปเพาะชำนะคะแคคตัสดาวล้อมเดือนก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งสามารถปลูกแล้วเขาจะแตกหน่อเล็กๆรอบๆตัวหน่อใหญ่หรือเรียกว่าหน่อแม่นะคะก็ดูสวยงามไปอีกแบบหนึ่งแคคตัสดาวล้อมเดือนชนิดนี้ก็จะมีดอกสีขาวนะคะเขาจะออกดอกช่วงฤดูร้อนค่ะกระบองเพชรดาวล้อมเดือนหรือว่าแคคตัสดาวล้อมเดือนก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่รักแคคตัสนะคะอึดถึกทนไม่จำเป็นต้องดูแลอย่างใกล้ชิดทิ้งเขาไว้เขาก็มีปัญหาอะไรค่ะมีไว้สักกระถางกอๆแบบนี้ก็ดีนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามและพบกันในวิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ